บสัจธรรมพระกรุณเลิศล้ำทรงน้อมนำสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้ำบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้ำแสงสว่างพระอาทิตย์ก็จะเสียสีให้หลุดพ้นความทุกข์แห่งปัญญาก็จะเสียซึ่งความวิชาความมืดบอดก็ยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอภิวาสน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหวสามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์และขอเจริญสุขสวัสดีมายังป้าหม่อนแม่หม่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจอมป้าจอมแม่พี่ปานะอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปัชฌาข้างหอพญาเมืองลายในแจงกลางเมืองแห่งเมืองเชียงใหม่แล้วส่งสัญญาณขึ้นอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วส่งสัญญาณไปถึงอย่างจอมพ่อจอมแม่ผู้มีขึ้นหัวใจอันเป็นธรรมะโดยความเอื้อเฟื้อเมตตาของปกครองบรรพนามวงพรมโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกผู้ดูแลคอยเกาะลิงก์และส่งสัญญาณไปให้ชมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาครอบครัวมาณโอกาสนี้ชมพ่อจมแม่วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ก็อยู่ในวันที่วันจันทร์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567แล้วก็หมายถึงว่าเดือนผ่านไปแล้ว4เดือนไปสัตยาจะจมทั้งหลายถ้าเราดูแห่งกาลเวลาของคนเรานั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็มีความสมใจบางสิ่งบางอย่างเราก็มีความผิดหวังในเรื่องแต่ละเรื่องมีความปะปนกันไปสิ่งที่ผู้คนเรานั้นจะหันได้ก็คือกฎของธรรมชาติเมื่อมีเกิดตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและกระดับสลายไปในที่สุดถ้าเราคิดมองดูดีๆโลกนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่ามามีเป็นอย่างที่จู่แห่งเขาว่าดิจจังความเที่ยงแท้เลยแน่นอนสิ่งที่คนเฮาเป็นอนิจจังเป็นนิจจังสิ่งที่แท้แน่นอนก็คือคุณงามและความดีตลอดจนถึงสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมก็คือในสิ่งที่พอดีที่เฮาจะได้รับผลของมันฉะนั้นโยมปู่โยมแม่ท่านผู้ฟังเฮาเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เหมือนเฮาได้มาปลูกต้นกล้า
แข็งพืชธัญญาหารมาปลูกต้นไม้จะเป็นต้นไม้ยืนต้นจะเป็นต้นไม้ที่มีผลนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราจะปลูกมันลงไปเหมือนกับเรามาแล้วเราได้ปลูกธรรมะคำสอนของพระพุทธศาสนาลงในจิตใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลมามีผู้ท่านใดที่จะกำหนดเมื่อหอใดนอกจากเราเป็นผู้กำหนดผู้กระทำเองนั่นเองยมพ่อยมแม่วันนี้ก็จะได้ก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุญาติโยมที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพไหนแห่งเขาว่าซื้อปูนดินทรายที่ผ่านมาโดยทางวัดนั้นก็ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่อย่างขวงแก้วทั้ง3ของวัดทุ่งประเก็ดก็ยังบ่เสร็จเถื่อก็ยังขาดกำลังทรัพย์จูแหมหลายหมื่นพอสมควรจอมพ่อยอมแม่ท่านใดที่มีจิตใจอยากจะช่วยต่างลูกทุกต่างวัดต่างวาทุ่งประเก็ดเพราะว่าตนตัวของลูกทุกนั้นก็มามีบุญญาบารมีมากที่จะให้สาธุญาติโยมรู้จักสร้างบารมีที่เราจะได้ตัวเจ้าก็ไม่ได้สั่งสมอย่างมาก็ปัจจัยเงินทองนั้นก็จะต้องพึ่งพาโยมพ่อโยมแม่ที่มีจิตใจเจตนาอยากจะทำบุญพระพรหมทัตเพื่อให้เกิดแห่งความเจริญตามาหัดแล้วเป็นบุญตามาอู้จ๋าเป็นบุญปากโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่สี่พันในร่วมทำบุญกับลูกตัวแหมเมื่อตั้งแต่แรกเป็นต้นมาเนาะก็มีโยมแม่สี่พันได้ร่วมทำบุญแหมได้ร่วมทำบุญ 1,000 บุญญาบารมีแม่มารีสุระ500บุญญาบารมีแม่จันเพ็ญคำโพธา500บุญญาบารมีแม่กันหาวัดตุม200บุญญาบารมีแม่อ้อยอรพินอมนมนตี500บุญญาบารมีพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนและพี่สาวอัมพาบ้านดอนแก้ว200บุญญาบารมีแม่วรีเกษมพันธ์200บุญญาบารมีแม่จุนศรีภาษา300บุญญาบารมีแม่เรือนแก้วเลิศล่า 1,000 บุญญาบารมีแม่สุนาดาวเรือง300บุญญาบารมีครอบครัวของนายปิยะเล็กชุ่มบ้านดอนแก้ว400บุญญาบารมีและนายสิริพงษ์ธานังพร้อมด้วยครอบครัวนางสาววชิราพรทรงมนศรีพร้อมด้วยลูกสาวนางสาวเด็กหญิงอัญญารินทานัง300บุญญาบารมีขอบุญกินบุญทานนี้จงไปเติมเป็นบุญญาบารมีในการสร้างบุญสร้างกุศลก็ขออนุโมทนามาณโอกาสนี้ตุยอะไรยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการธรรมะก็จะมาโอ้เรื่องเล่าโยมพ่อโยมแม่ได้รับฟังกันสักเด็กสักน้อยเพื่อเหานั้นเป็นธรรมะบันเทิงทางด้านจิตใจและก่อนไกลเอาเป็นทำคำสอนไปตุยในเรื่องเหล่านี้สถาญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมีจริงในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งสุพรรณบุรี
มีเรื่องเล่าว่ามีครอบครัวนั้นครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีแห่งเขาว่าขยันหมั่นเพียรจนมีฐานะมีเงินมีทองในการค้าการขายแล้วซื้อที่หนต่างๆนานาเขาถือว่าเป็นครอบครัวที่อันมีจะกินแล้วได้สั่งสมที่ก็ได้ความน้ำพักน้ำแรงในการสั่งสมทรัพย์สมบัติต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์สิ่งที่ผู้คนเรานั้นมีความมัธยัสถ์ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่รู้จักในการประมาณตนเป็นคนที่มีรู้ในการใช้จ่ายและการกินการทานต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่บุคคลคนนี้เศรษฐีคนนี้นั้นเป็นคนที่มีความตนีที่เหนียวอยู่มากมีความตนเหนียวถือมากก็คือหมายถึงเขาว่าเป็นคนที่หันแล้วมีความมีอคติแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดจนถึงบุคคลขอทานด้วยความตนีที่เหนียวว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทำไมจะต้องมาขอทานขอบิณฑบาตจู่ทำไปยังบอกเคยที่จะทำบุญใส่บาตรแถมปอก็มีความอคติบอกว่าเมียมือมีถิ่นยังบ่ทำการทำงานถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองอันนี้มีแต่ความเกียจคร้านอย่างนี้เป็นต้นโดยความเข้าใจผิดตลอดจนถึงบุคคลขอทานก็ตามแกก็มีความรังเกียจในพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดจึงคนขอทานบอกว่าคนขี้เกียจสันรังยาวก็จะต้องมามีเงินทองเมื่อมีพระกำลังเกิดขึ้นมายังมามีความขยันขวนขวายหมั่นเพียรอย่างนี้เป็นต้นเลยมามีใจแหวนในพระธรรมคำสอนมามีใจแหวนในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็โดยการที่เขามีเงินมีทองก็เพราะว่าเขามีที่ได้หื้อกับชาวบ้านชาวจองได้ปลูกไร่นาปลูกข้าวต่างๆนานาถึงเวลาหน้าเข้าออกนั้นก็ไปเก็บข้าวมาใส่ยุ้งฉางของตัวเองแล้วก็ขายได้เงินได้ทองจุ๋มมากมายแต่ว่าได้ในการรู้จากการตานจากการเผื่อแผ่ช่วยเหลือบุคคลอื่นบางครั้งบางคราวก็มีคนขอทานได้ไร่จะเผิดคนขอทานว่าเป็นคนสกปรกไปสวยจังไงอย่างนี้มีตีนมีมือยังไปยักการโอ้สัตยาชมทั้งหลายเลยเป็นสิ่งที่จานว่าพ่อคนขอทานนั้นก็บอกว่าโอ้พ่อสิทธิคนนี้มีความตนีที่เหนียวอยู่มากแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาบิณฑบาตบิดหน้ารังนี้ทำมโหมหันต่างๆนานาเกิดขึ้นวันเวลาผ่านไปสถาญาติชมทั้งหลายสิทธิคนนี้ก็มีลูกอยู่หลายคนพอสมควรแต่สิทธิยังมีความตนีกับลูกกับหลานของตัวเองไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์สินมรดกใดๆและก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นจะหันได้ว่าความตนีที่เหนียวความมัธยัสถ์มากเกินไปมันก่อเกิดแห่งความอุปนิสัยก็คือบ่มีการใช้จ่ายเพื่อที่ในการสร้างแห่งเขาว่าบุญยทรัพย์มามีการใช้จ่ายในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอนาถาคนยากคนจนใดๆทั้งสิ้นก็เลยมีจิตใจแห่งคนเขาว่าจิตใจที่อันซ่อมหมองวันเวลาผ่านไปคนเฮาเกิดแล้วก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงและก็มีความแก่ชราเกิดขึ้นเมื่อความแก่ชรามีความเจ็บพยาธิมาเบียดเบียนเวลาใกล้จะหมดอายุไข
ในสมัยนั้นธนาคารก็ไม่มีแกก็ได้เก็บทรัพย์สินสมบัติลงอยู่ในไหและเอาไปฝังไว้นอกชายคาของบ้านของตัวเองซึ่งเป็นเก้าไม้บ่อขามแล้วก็ได้ฝังไปซึ่งลูกเต้านั้นก็บ่ได้รับรู้ใดๆทั้งสิ้นสถานการณ์จมทั้งหลายวันเวลาผ่านไปก่อนที่จะแกจะหมดลมหายใจจิตที่มีความรังเกียจแห่งเขาว่าคนขอทานและเป็นคนที่มีความตนีที่เหนียวมากมายดวงจิตดวงนี้ก่อนที่จะรับตาดาโลกนี้ไปจิตดวงนี้ก็มีความผูกพันมีความอาฆาตจุดในคนขอทานก็กลายไปอยู่ในเกือบกลายเป็นไปเกิดจุในลูกของคนขอทานสัตยฉันจมทั้งหลายลูกคนขอทานนี้ก็ซึ่งเป็นอดีตชาติของเศรษฐีผู้มีความตนีที่เหนียวแล้ววันเวลาผ่านไปลูกคนขอทานก็ต้องติดตามพ่อแม่ไปขอทานได้พ่องบ่ได้พ่องอดจากต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่ปีสิ่งที่บันดาลแห่งเขาว่าเขานั้นได้ระลึกถึงยังชาติของตัวเองนั้นได้ว่าเกิดเป็นสิทธิในบ้านหลังนี้แล้วผ่านเดินผ่านพบได้มาปะยังบ้านของตัวเองสันทายอย่าจมทั้งหลายแล้วเขาก็ได้พบยังลูกแล้วลูกของแกนั้นก็มีวัยพออยู่ในประมาณท่ามกลางกับประมาณ50ปลายและแกก็บอกว่านี่ก็ในชาติก่อนนี่เป็นป่อของเธอนี่หรอแต่ลูกเศรษฐีนั้นมามีความเชื่อพ่อเฮามีทรัพย์สินเงินทองอยู่มากมายจะไปกลับไปเกิดเป็นลูกคนขอทานได้อย่างไรว่าต่างๆนานาจะร่ายแต่พูดแล้วก็ได้ไปบอกคือละอ่อนคนนี้ก็บอกลูกเศรษฐีว่าได้เอาทรัพย์สินสมบัตินั้นไปฝังที่ก้อไม้ขามก้อประขามนอกชายคาบ้านของตัวเองลูกเศรษฐีก็ยังมีความเชื่อแต่ด้วยความตนีที่เหนียวเหมือนกับพ่อก็เลยเกิดแห่งความงกก็คือเกิดแห่งความโลภจากเราลองไปพูดดูว่าละอ่อนนี้พูดความจริงนั้นหรือไม่ก็เลยไปได้ตัวนั้นก็ไปขุดพ่อก็ได้ปะหายอย่างกับละอ่อนนี้ว่ามีเงินมีสร้อยมีสร้อยคอมีทองแล้วแกก็หันว่าเป็นอย่างนี้จริงเลยครับว่าเศษสตางค์กับละอ่อนคนขอทานนี้เพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ได้แต่เพิดนั้นออกไปไปออกจากบ้านกูไปละอ่อนคนขอทานก็จะต้องตกระกำลำบากต่างๆนานาวันเวลาผ่านไปเขานั้นโดยการที่ว่าอดพ่องได้กินพ่องบ่ได้กินพ่องก็เลยมีแห่งเขาว่าความหิวเบียดเบียนเกิดขึ้นเลยเกิดแห่งเขาว่าพยาธิแล้วถึงเวลาแห่งเขาว่าพยาธิมาเบียดเบียนแล้วเบียดให้แกนั้นได้ถึงแก่กรรมตารับโรคนี้ไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผลรกรรมจมพ่อจมแม่นั้นได้รับฟังกันเพื่อให้เป็นคติอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งมีอยู่ในเรื่องราวของอาจารย์ยอดเนาะจมพ่อจมแม่ก็คงถ้าคนที่คล่องอินเทอร์เน็ตก็คงจะได้ฟังทาง YouTube พ่องอะระจมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้
ฮาก็มาอยู่กับกันในการศึกษาธรรมะในพุทธธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตเพื่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนำพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาขึ้นมาแล้วศึกษาเมื่อเกิดมีข้อความที่เกิดแห่งความเข้าใจง่ายพอสมควรการใช้ชีวิตของคนเฮานั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นถ้าเฮาอยู่ปราศจากแห่งคำว่าปัญญาชีวิตของคนเฮาก็คงจะบ่ฮู้ว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์หรือบ่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่แห่งคำว่าปัญญาผู้คนเฮานั้นมีเหมือนกันทุกคนแต่ปัญญาคนเฮานั้นจะมีความรอบรู้ทางด้านกุศลทางด้านจิตใจทางรูปธรรมนามธรรมนั้นมากน้อยสักเพียงใดเราจงเฮาจงฮู้ตันแห่งเขาว่าความเปลี่ยนไปกฎความเปลี่ยนไปของธรรมชาตินี้หรือไม่หรือว่าเฮามีปัญญาทางด้านที่บ่ดีเรียกว่าทางปัญญาทางด้านที่มีความอกุศลหรือว่ามีความคิดทางด้านที่บ่ดีอันนี้ก็เป็นปัญญาเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความเฉโกเป็นว่าฉลาดแกมกงต่างๆนานาหลอกลวงเหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทางด้านที่ผิดและบดีนี้เองถ้าเฮาอู้ไปแล้วความเป็นมนุษย์ของผู้คนเฮานั้นเฮาจะหันว่ากระบวนการทางสิ่งที่แห่งคำว่าปัญญาคนเฮานั้นมันก็จะต้องได้รับแห่งคำว่าในการอบรมและศึกษาเฮาจะได้ศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันตลอดจนแห่งคำว่าทั้งฝ่ายรูปธรรมนามธรรมนั้นเกิดขึ้นชีวิตแห่งปัญญาถ้าเฮามองในลักษณะมันมีอยู่สองด้านถ้าเฮามีปัญญาทางด้านภายในจิตใจของคนเราจะมีลักษณะแห่งความสงบเยือกเย็นอันนี้หมายถึงว่าปัญญาที่มีรักธรรมมีความสงบเยือกเย็นมีความปลอดโปร่งผ่องใสโดยความรู้เท่ารู้ทันและเป็นแห่งเขาว่าเป็นอิสระเมื่อเสวยสุขก็บำรุงละเริงหรือมีความโสงบสยบแห่งความมัวเมามามีความลืมตัวแล้วเป็นคนจะมีแห่งคำว่ามามีความพร่าและเป็นคนที่มีแห่งความมั่นคงมามีความวัดจิตใจมามีความหวั่นไหวมามีแห่งคำว่าหดหู่ซึมเศร้าสิ้นหวังหมดอะไรแต่อยากจะมามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและกระบอปล่อยตัวของตัวเองนั้นจู่ฝ่ายทั้งทุกข์ฝ่ายทั้งฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์โดยการที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจเรียกว่าโกฏแห่งพระไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นส่วนด้านภายนอกนั้นเมื่อเฮามีปัญญาก็มีลักษณะแห่งความคล่องตัวว่องไวอยู่สม่ำเสมอในสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุผลที่มีเขาว่าเหตุผลบริสุทธิ์มามีเงื่อนปมหรือความยึดติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นตัวกำแพงกั้นมาขัดขวางถ่วงความเจริญต่างๆนานาอันนี้ก็คือบุคคลผู้มีปัญญานั่นเองยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ได้เกื้อนำพอสมควรก็เดี๋ยวจะได้อู้จ๋า สนทนาธรรมกันกับป้อนหนานสายันเนาะเดี๋ยวนะยมพ่อยมแม่
แล้วยอมพ่อยอมแม่พระพุทธพจน์นั้นพุทธองค์นั้นได้ตรัสแสดงไว้ว่าเห็นในลักษณะบางอย่างที่มีความแตกต่างระหว่างแห่งชีวิตและความยึดมั่นถือมั่นกับชีวิตแห่งปัญญานี่เนาะใต้เวสาเมตตาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้สาครับเจ้าโอ้พ่อนั้นไหว้ครับโอ้อากาศดีเนาะบ่ฮ้อนฝนตกฝนตกท่านพระคุณเจ้าเจ้าดีดีดีมันเข้าระดูการพระราชไวยสาท่านเจ้าจะแต่จะไปจมว่าฝนตกหนักเด้อเนาะโอ้ท่านคุณเจ้ามันธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันสามารถบังคับได้ถ้าจะเอาใจคนนั้นท่านเจ้าเอ้ยไผก็ติงเอาใจคนตุ้ยใจบ่ได้ท่านเจ้าฮ้อนก็ว่าฮ้อนฝนตกก็ว่าฝนตกเพิ่นบ่ตกก็ว่าบ่ตกว่าเทวดาให้วันเจ็ดเสือไว้สาเจ้าแต่ก็มีตัวใจคนบัตรานท่านพระคุณเจ้าครับไว้สาครับมาฟังพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เพื่อให้เกิดปัญญาวันนี้จะอู้และศึกษาแห่งการที่ว่าเวทนาเนาะพนันเนาะจะมีพุทธพจน์การใช้ชีวิตระหว่างแห่งพุทธว่าความแตกต่างระหว่างชีวิตแห่งความยึดมั่นถือมั่นกับชีวิตแห่งปัญญาพระองค์นั้นได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างก็คือหมายถึงคําว่าอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันหมายถึงเขาว่าเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนาะครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าแล้วพุทธองค์เดี๋ยวเราอ่านพุทธพจน์จบความเราพุทธองค์ได้บอกว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นความแตกต่างมีข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ เขาจะลองศึกษาแน่เขาว่าการเรียนรู้ถ้าบุคคลผู้ไม่ได้เรียนรู้ถ้าสิ่งที่มันอารมณ์ที่มันเข้ามากระทบประสาททั้ง6เนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วมันเกิดแห่งความทุกข์มันเกิดแห่งความสุขมันบอกมันบอกสุขบอกทุกข์ถ้าผู้คนเป็นปุถุชนถ้าทุกขเวทนากระทบเข้ามาแล้วมันคนเฮานั้นถ้าเฮาบ่ฮู้ในความเปลี่ยนไปในวิถีชีวิตของคนเฮามันจะย่อมมีแห่งคําว่าเศร้าโศกเป็นทุกขเวทนาเจ้าไว้ตาเจ้าคือยึดติดยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่เป็นทุกข์ไว้ตาครับท่านพระคุณเจ้าพูดไปเลยเจ้าถ้าเฮามีปัญญาคือความรู้รอบเฮาก็สามารถรู้เท่าทันในสิ่งที่มากระทบกับอายตนะเชื่อมต่อกับขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าสิ่งที่มากระทบนั้นถ้าเราปรุงแต่งมันเป็นไปในฝ่ายอิทธารมณ์เราอาจจะยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าถ้าเราได้ผลมาจากอนิจจารมณ์คืออารมณ์บ่พึงปรารถนาถ้าปุถุชนอย่างที่ท่านเจ้าได้อธิบายไว้คือภิกษุผู้ยังบ่ได้บรรลุธรรมก็ย่อมยึดติดในสิ่งนั้นแต่ถ้าผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่เห็นธรรมแล้วกัลยาณชนก็เช่นเดียวกันย่อมบ่ยึดติดในสิ่งนั้นว่ามันเป็นธรรมดาสิ่งที่มันมากระทบกับอายตนะของเฮาทำให้เสวยทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างและไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมันก็เป็นเช่นนั้นเองไวยสาครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้า
เฮาอู้ไปแล้วพ่อหนานรู้จักครับคำว่าผู้ดูชนผู้บัดได้เรียนรู้หมายกระทั่งว่าสิ่งใดที่มาเข้ากระทบสิ่งที่มันชอบใจเรียกว่าเป็นนิถาลมเนาะสิ่งใดที่ประทุกใจอันนิถาลมเนาะครับอารมณ์ไม่พึงปรารถนาไว้จากเจ้าก็หมายถึงเขาว่าเป็นสิ่งที่บางครั้งบางคราวคนเฮานี่เมื่อมีสุขเฮาเกิดแห่งความสุขแห่งความภาคภูมิใจสุขเฮาได้ทรัพย์สุขเฮาได้สรรเสริญจากบุคคลอื่นให้เกียรติยศต่างๆนานาอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาจะหันว่าคนเฮานั้นว่าสมคนเฮาสิ่งที่เฮาอยากจะให้มันคงอยู่นั่นก็คือความสุขสิ่งที่เฮาบ่อยากจะให้มันอยู่ก็คือความทุกข์แต่ความเปลี่ยนไปของธรรมชาติบนโลกใบนี้ความสุขและความทุกข์มันบ่อยู่จีรังและอย่างยืนเพราะว่ามันตกกฎแห่งพระตรัสหมายถึงเขาว่ากรรมเดียวก็สุขกรรมเดียวก็ทุกข์กรรมเดียวมันฮ้อนอย่างสมมติว่ามันฮ้อนสองมักต้นเดือนพฤษภามันฮ้อนอากาศมันฮ้อนแล้วบัดเดียวนี้อากาศมันเริ่มเย็นลงมาเฮาจะหันได้ว่าความทุกข์จากความร้อนเฮากะบ่สามารถที่จะบังคับบัญชากฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แต่เฮายังสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมาอยู่ในห้องที่มีร่มไม้ชายคาอยู่ที่มีพัดลมอยู่ที่ห้องแอร์เฮาคลายร้อนออกได้ถ้าเฮาออกจากห้องมันก็ฮ้อนเฮาก็มีความทุกข์ถ้าอย่างครั้งแรกเราดูฝนที่เข้ามานี้เฮาจะเห็นว่าอากาศพอเหมาะสมมาหนาวมาร้อนก็คือเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่ามันเสียอยู่อย่างมันก็คือว่าไปไหนมาลำบากนี่เองบางครั้งบางคราวถ้าเฮาอยู่ที่ลุ่มมันก็ได้รับผลกระทบแห่งเขาว่าน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนานาเกิดขึ้นอันนี้เฮาก็จะหันได้ว่ากรรมเดียวก็สุขกรรมเดียวก็ทุกข์แต่คนเฮาถ้าเฮาหมู่เท่าทันแห่งความเปลี่ยนไปในกฎของพระตรัสเนี่ยมันจะทำใจลำบากเหมือนกับว่าอย่างเช่นถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์บ่สมหวังดังใจเฮาคนเฮาทุกคนเนี่ยชอบอยากจะให้คนอื่นเหมือนดังใจแต่เริ่มคิดไปว่าเฮากับเหมือนดังใจของเขามันก็เป็นถ้าเฮาศึกษาพอไปแล้วก็ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะศึกษาไปว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาอุปนิสัยของเขามาอย่างอั้นเขาชอบสิ่งนี้ปล่อยเขาไปแต่ถ้าว่าเฮาไปยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นบางคนก็ชอบในการท่องเที่ยวบางคนก็ชอบวัดวาอารามฟังน้ำฟังธรรมบางคนก็ชอบกินสุราเมรัยบางคนก็ชอบลาบแกงอ่อมบางคนก็ชอบน้ำพริกผักนึ่งบางคนก็ชอบข้าวนึ่งบางคนก็ชอบข้าวหุงอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าเฮาจะให้มันเหมือนดังใจของคนเฮาไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้แล้วเมื่อปันเกิดเหตุการณ์บ่ได้เหมือนดังใจมันก็จะเกิดแห่งความทุกข์ความพัดผ่าความเศร้าโศกความให้ร้องไห้ฝันเฟือนไปต่างๆนานามันก็จะได้เสวยเวทนาทางด้านกายและก็เวทนาทางด้านใจคำเวทนากับแปลว่าความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางใจเราก็ได้เนาะใช่ครับสิ่งที่มันมากระทบทำให้เราปรุงแต่งและเวทนาความรู้สึกนั้นทำให้เราไปยึดติดในสิ่งที่เราบ่พึงปรารถนาแต่ว่ามันเป็นฝ่ายของโลกธรรมมันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันทุกข์มันก็บ่อยู่กับเราเหมือนนะท่านเจ้าทุกข์มันก็บ่อยู่กับเราเหมือนมันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของมันเอง
ก็มาอยู่คู่กับโลกไปอย่างนี้แต่ว่าเฮาบ่ฮู้เท่าทันมันเฮาเลยเกิดความทุกข์ที่เฮาไปยึดมั่นถือมั่นเฮามันมีอุปทานในสิ่งนั้นไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าครับถ้าเฮาบ่ฮู้เท่าทันมันพระองค์นั้นก็ได้อุปมาเปรียบเสมือนว่าเหมือนกับนายขมังธนูก็คือยิงหมายถึงว่าบุรุษผู้ยิงลูกศรออกไปดอกแรกแล้วก็ยิงซ้ำไปโดยลูกศรดอกที่สองเมื่อบุรุษผู้บารมีระวังตัวก็ย่อมถูกลูกศรทั้งสองดอกดอกหนึ่งนั้นปักตีกายยังรู้สึกว่าเวทนารู้จึกเจ็บแล้วลูกที่สองมันไปปักแหมมันก็เหมือนคำว่าย้ำแหมหมายถึงคำว่าถ้าเอาหมูตานมันจะอุปมาเหมือนกับคนบุคคลที่โดนลูกศรถึงสองดอกดอกหนึ่งนั้นเจ็บทางกายแหมดอกหนึ่งนั้นโดนทางใจอย่างนี้เป็นต้นเนาะประหลาดผู้เท่าทันนั้นหาทางหลีกเลี่ยงหรือว่าแบบไปยึดติดมันมาก่อทำเมื่อเราบ่ได้ไปทุกขเวทนากับสิ่งนั้นเราคิดว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามกฎของภาคไตรลักษณ์แล้วมันย่อมเป็นเช่นนี้ของมันเองไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าครับก็หมายถึงเขาว่าในสิ่งที่ผู้คนเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้ในกฎแห่งความเปลี่ยนไปของพระจารักษ์ของธรรมชาติเนี่ยเราจะเมื่อเราเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราบางคราวอย่างเช่นลูกหลานของเราเกิดอุบัติเหตุบางคราวคนเรานั้นไม่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่สามารถแห่งความเปลี่ยนไปนั้นได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจารย์นะว่าลูกศรก็คือตัวที่มันมาเวทนาหมายถึงก็ว่าลูกศรที่มันอาบยาพิษมาปักทางด้านกายและจิตใจของคนเราหมายถึงก็ว่าคนเรานั้นบางคราวเราป่วยกายเรายังกับป่วยใจจิตป่วยใจของเอาใจของเฮานั้นป่วยตามมาเลยเกิดแห่งความทุกข์จมปักอยู่ความทุกข์และมายกแห่งความทุกข์นั้นออกจากจิตจากใจของคนเฮานี่เองมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่ได้ศึกษาธรรมนี่เองว่าจ้ะครับมันก็เลยผลิตเวทนาความโศกเศร้าความเสียใจโดยอำนาจของความยึดติดความหักครับสิ่งที่มันมากระทบกับจิตใจเฮาถ้าเฮาบ่โปร่งบ่วางเฮาบ่เฉยความทุกข์นั้นก็จะเกิดกับจิตกับใจเฮาแทนที่จะเกิดกับบุคคลรอบข้างอันเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าเฮาไปยึดติดเฮามีความหักความหักก็ทำให้เกิดความโศกเศร้าเฮาก็เลยต้องทุกข์ทั้งใจไปโดยกระวนกระวายไปตัวท่านพระคุณเจ้าจะหมายถึงเขาว่าคนเฮาเนี่ยเมื่อเฮามายอมรับความจริงแล้วมันก็ได้รับแห่งความเศร้าหมองทางด้านจิตใจถ้าเฮายอมรับความจริงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเฮาเตรียมพร้อมรับมือมันด้วยมีความสติปัญญาของเฮาเฮาก็สามารถที่จะลุกขึ้นจากกองจอกจากกองแห่งความทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันก็ยังมีบุคคลฮื้อคอยกำลังใจและบุคคลที่คอยฮื้อความคิดอันเป็นแห่งปัญญาชนก็คืออยู่ใกล้กับบัณฑิตที่คอยฮื้อกำลังอกกำลังใจเราจะไปอยู่ใกล้ที่บุคคลที่ชอบซ้ำเติมคนอื่นเราขนาดเนาะคือถ้าเราใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ถือว่าเราได้อยู่ใกล้กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี้เป็นมิตรที่เป็นผู้ที่จะสามารถแก้ปัญหา
ในชีวิตของเฮาหรือประสงค์ดีเมื่อเฮาเกิดเหตุร้ายหรือว่าเกิดความเศร้าอกเสียใจกัลยาณมิตรนั้นจะพึงฮือกำลังใจเฮาด้วยจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมโดยใจซื่ออันแท้จริงครับดังนั้นถ้าเฮาได้อยู่ใกล้กัลยาณมิตรถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเหมือนกับใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไวยสาครับท่านพระคุณเจ้าครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างกับว่าคนเฮานี่บางครั้งบางคราวเมื่อก่อนเฮาบ่ได้เจ็บเป็นหยังเฮามีพละกำลังร่างกายแข็งแรงเมื่อเฮาแก่ตัวมาไอ้ยังต่อก่อนนี่กินข้าวเท่ามากินกะยานักกว่าเข้าอย่างนี้มายอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าร่างกายของคนมันเปลี่ยนแปลงมันเท่าแล้วมันจะเหมือนหนุ่มมันเป็นไปไม่ได้มันเจื่อมการไวยสาครับท่านเจ้าคำว่าเจริญไปความจริงมันซับซ้อนกันนะไวแปลว่าเสื่อมมันไม่ใช่ว่าเจริญเสื่อมท่านเจ้าคือไอ้ร่างกายของคนเฮานะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนท่ามกลางและมันก็ดับแตกสลายไปของมันเองตามธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ท่านพระคุณเจ้าแต่เฮาไปยึดติดเฮายึดมั่นถือมั่นกับร่างกายสังขารของเฮาเพราะว่าเฮาได้เจริญเอาไปยึดติดในสกายะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเฮาแต่ที่จริงแล้วมันเสื่อมตั้งแต่เกิดมาเดือนหนึ่งมันก็เสื่อมแล้วท่านพระคุณเจ้ามันบัดตั้งอยู่คงที่มันเปรตบวนไปตามสถานการณ์ของมันเองครับไวยสาครับเพราะว่าวายของเฮามันเป็นสตติมันดับต่อเนื่องแม้กระทั่งจิตของคนเฮานี่ก็ดับเป็นลูกโซ่เฮาก็ลองสังเกตแต่ริวินาทีของคนเฮาเนี่ยบางครั้งบางคราวคำเดียววินาทีนักคิดนี่โอ้โอ้คำเดียวปิกมาโอ้หมอเตี้ยอย่างนี้เป็นต้นมันแตกดับแตกดับมันเป็นลูกโซ่ยังมามีที่สิ้นสุดนี่เองแต่มันเฮาสามารถมองหันเพราะมันเป็นสันติต่อเนื่องกันเฮาเลยคิดว่ามันอยู่คงที่เป็นเช่นนั้นหรือครับท่านพระคุณเจ้าจ้าคนเฮาอยากจะให้มันคงที่แท้จริงแล้วเฮาก็ลองสังเกตเฮาบ่ต้องการให้มีความคงที่ตั้งแต่สมัยเป็นละอ่อนอยู่แล้วเมื่อเฮาเป็นละอ่อนเฮาก็อยากเจริญเติบโตเป็นคนใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวมากกว่าพระนั้นไว้จ๋าครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าพอเวลาผ่านไปไว้สัก30เนี่ยเฮาก็จะเริ่มอยากจะปิ๊กไป55มากกว่าพระนั้นเขาอยากจะไปสมัยหนุ่มๆแต่ที่จริงมันไอภาพจากเด็กทาลูกขึ้นเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นมันตายจากเขาไปแล้วแต่เขาได้คิดตัวนั้นเองเขาคิดว่าเขาคือตัวของเขาครับอย่างท่านเจ้าว่ามันมีสันติต่อเนื่องที่บาทามือเขาเห็นสิ่งที่มันตายไปเพราะว่ามันต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับทำมือเขามาถึงวัยชราถึงบัดนี้ทั้งๆที่วัยเด็กนั้นมันเสี่ยงจากเขาไปแล้วแต่ว่าเฮายังนึกถึงมันอยู่ว่าอยากจะเป็นเหมือนเด็กแต่ว่าเป็นเช่นนั้นไม่ครับท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับยังมีเวลาแหมสักหน่อยอู้ถึงว่าเกื่อนนำไปวัตถุเฮาจะมาอู้กันอู้คือคำว่าทุกขเวทนานั้นมันเกิดมาจากการกระทบในสิ่งที่มีคำว่าเกิดแห่งความคัดใจของเฮาเนาะในสิ่งที่ว่าไอ้ยังกระตานที่มันมาคัดใจไวยสาครับเพราะน้องว่าปฏิฆะนุสัยโดยเฉพาะทุกขเวทนาที่มันนอนมันย่อมนอนเนื่องเหมือนกับขี้ฝุ่นในน้ำมันก็ไหวนอนไปทุกขเวทนาเข้าไปจู่จะเข้าไปมักหม่อมไปเป็นฝุ่นหินดินทรายเป็นพูดง่ายๆเป็นขี้มุกก้นแก้วใช่คือมันเป็นปฏิฆะอุ่นเคืองอยู่ในจิตใจของเฮาที่นอนเนื่องอยู่ในอุปนิสัยกมลสันดานของเฮาเข้าไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าก็แล้วต่อมาก็คือเฮาจะหันไปลองแห่งเขาว่าเอ๊ถ้า
คนเฮาเนี่ยถ้าเฮามายอมช่วยล้างกระจัดความทุกข์ออกจากจิตจากใจของคนเฮาเฮาพ้องและเฮามายอมศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พระองค์นั้นตึงตรัสบอกไว้ว่าอายังกตามเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เปลี่ยนแปลงดับสลายทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎแห่งพระตรัสอนิจจังทุกขังอนัตตามันถึงบ่มีอย่างเที่ยงแท้และแน่นอนบังคับบังคาคนเฮาก็ว่าโอ้อันนี้ละกะเรียกว่าพระไตรลักษณ์บนโลกใบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เฮาเมื่อเฮาศึกษาและเฮาก็จะออกจากแห่งคําว่าทุกเมื่อเฮาศึกษาทุกเฮาเข้าใจทุกจิตใจของเฮานั้นมันก็สามารถที่จะทําใจได้และเฮาจะออกจากทุกมันมีแห่งคําว่าความสุขเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคนเฮานั้น ส่วนมากนั้นมันชอบในการละเลงในทางด้านกามสุขเนาะไม่สาครับท่านพระคุณเจ้าเพราะเอาบัตรได้เจริญในการคัดเราที่เป็นเศษที่เป็นสนิมในจิตใจเราเขาไปนึกคิดหรือว่าติดอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนาก็คืออิทธารมอยู่ตลอดทั้งที่มันมาพร้อมกันครับทั้งอิทธารมและนิทธารมแต่เราไปยึดติดในสิ่งที่มันชอบใจพอใจมาเลยทำเมื่อสิ่งที่มันบ่าตรงกับความต้องการมาตรงใจของเฮาเฮาก็เกิดปฏิฆะความขุ่นเคืองความเศร้าหมองเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นมาเกิดกับเฮาเพราะเฮาบ่ฮู้เท่าทันมันไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าปฏิฆะคือการกระทบเนาะครับปฏิฆะนี่คือความกระทบที่ขุ่นเคืองอยู่ในใจเฮาไว้สาครับท่านพระคุณเจ้ามันเป็นสังโยชน์ใน1ของสังโยชน์10ของไว้สาครับเจ้าครับอ๋อแล้วท่านพ่อนานครับขอกราบแท้ใจไร้สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านพระคุณเจ้าผู้แสงสว่างผู้ประทีปในเป็นปฏิปทาในการดำเนินชีวิตคือได้รู้เท่าทันแห่งกองแห่งสังขารที่ตั้งอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านได้มีดวงตาหันธรรมได้บรรลุธรรมทุกท่านทุกคนครับขอสวัสดีครับขอบพระคุณครับเจ้าอนุโมทนาบุญตัวเด้อผู้นั้นเนาะมันผูกปากกันก็อนุโมทนาผู้ติดตามทางด้านเฟซบุ๊กก็คือมีแม่ครูธัญญาเนาะแม่ประกายพึกมนเจริญไว้สาฟังอยู่ในเจ้านะน้องคนเดิมฟังท่านอาจารย์ข้าเนาะป้อนานคำพลดวงดีแม่จุนศรีภาชาแม่ทองคำที่วงคำงานตุลุงแล้วตะวาให้ล้างถ้วยล้างจ้อนเพี้ยววัดเพี้ยววาเนาะคนวัดคนวาอันนี้เป็นคนมีจิตอาสาก็ขออนุโมทนาตัวและอนุโมทนาต่างด้านโทรศัพท์ที่ได้โทรมาฝากไว้มีทางแม่หอมประสางเนาะที่รับฟังอยู่เดี๋ยวกันเด้อตุเจ้าจะปิดเปิดเสียงกรรมมีไหนนะแม่หอมประสางอาระยมพ่อยมแม่ไผ่จะโทรมาได้เด้อตอนนี้ที่เบอร์โทร0631639950อนุโมทนากับแม่วลีถวยเด้อตะวันซืนได้เอาของกินของหวานมาทำบุญถวายทำอาหารกันกินแต่ปะปะรุกทุกกรรมเพราะว่ามีงานกิจนิมนต์แม่ปราณียุนงเนตรตัวมาวันก่อนมาวักวันศุกร์เนาะที่ได้มาทำบุญกินตาลสร้างบุญญาบารมีตัวแม่หอมประสางเด้อและที่ได้
ส่งโทรศัพท์ข้อความมา890นี่ของไผ่โหดเนาะได้โทรมาอนุโมทนาบุญตวยเด้อใครจะพูดจาสนทนาตวยเนาะที่เบอร์โทรแม่จันเป็งไว้สาเด้ออนุโมทนาแม่0631639950ไผ่จะร่วมทำบุญเป็นชาวาปูนพ่องฮา0631639950 0631639950กันเดียวกับติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจากท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรกุติเบอร์8สำนักวัดพระศิษย์เนาะเอาละฮะโยมพ่อโยมแม่โทรกันเข้ามาเด้อ จารย์พรแม่นมัสการพระอาจารย์นี่หมู่11บ้านสันทรายหมู่11จ้าแม่กองพันตุ่มอินอายุ83ปีขอทำบุญนี่วัดทุ่งประเกตหรือเปล่าใช่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 ยอมแม่จ้ายอมแม่ร่วมทำบุญปูนใช่ไหม337หมู่ที่11บ้านประภัยจ้าชื่อแม่อะไรแม่อะไรเนี่ยฮัลโหลยอมแม่ฟังตามมือถือเด้อค่ะจ้าจ้าแม่อย่างก็ชื่ออย่างก็แม่กองพันจุ่มอินค่ะแม่กองพันจุ่มอินบ้านปลาภายหมู่11จ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรยอมแม่หมู่บ้านจ้าแม่ทำบุญ300บาทเด้อจ้าจ้าจ้าแม่สีพันนอจ้าเดี๋ยวแม่จะโอนไปเลขอะไรล่ะคะพร้อมเพย์นี่แหละค่ะแม่เลขนี้นะจ้าจ้าแม่สีพันจุ่มอินอนุโมทนาบุญจ้าแม่ตอนนี้แม่อยู่คนเดียวถ้าลูกมาก่อนเนอะพระอาจารย์จ้าไม่เป็นไรยอมแม่ยอมแม่ฟังนานหรือยังเนี่ยฟังวิทยุเนี่ยอะไรนะฟังกันนานหรือยังนานแล้วแม่เพิ่งได้เบอร์โทรศัพท์อ้าวไม่เป็นไรยอมแม่จ้าแม่ก็บายจ้าขอให้มีอายุยืนยาวนะแม่นะเอาไปอีก40ปีได้ไหมอะไรจ้าบุญรักษาจ้าแม่อายุแม่จะเต็ม84วันที่9มิถุนาเต็มเป๊ะจ้าด้วยอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจงใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีจิตผ่องใสเนาะอนุโมทนาจ้าอาจารย์จ้าจ้าเอาไว้แค่นี้นะนมัสการพระอาจารย์นะจ้าอ้าวใครจะโทรเข้ามาแม่นวลยอดคำปันเนาะ063163 9950จริญพรพี่น้องกำแพงหินวันนี้ไปเก็บเมี่ยงกะโอ้ป้าฝ้ายมีงานมีบ้านศพเจ้าอ๋อจ้ะศพมีสองหมู่บ้านมีป้าปานครับป่ากำแพงหินอ๋อจ้ะจ้ะฝนตกชุกนักหนาฝนตกเลยเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ตกเนี่ยชุดๆนี่เจ้ากินแกงนอบ่ก้าแล้วก้าเฮ็ดหอมออกก่อโอ้บ่ออกแค่บ่มีเฮ็ดหอมออกเจ้าเจ้าเจ้าจะไปเสาะตรงไปตั้งดอยสะเก็ดตั้งหลุมว่ะอ๋อเจ้าจ้าอนุโมทนาได้แม่เด้อเป็นกำลังใจเด้อเจ้าบุญรักษาเจ้า063163 9950ก็ได้ยินเสียงยังจมแม่เขาจมพ่อเขาฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจผู้สนใจในธรรมะก็ถือว่ามีนักมีมากมีหลายจมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังและก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นจง
นึกถึงอยู่เสมอว่ากว่าจะได้มาเป็นอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ยากแสนยากก็หรือว่าเฮานั้นเป็นผู้โชคดีเมื่อเฮาได้มาแล้วเฮาก็ควรที่จะสั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมแห่งเจริญพรได้สมบูรณ์สถาวัดบ้านกล้องประสางเลยเจ้าวันนี้โทรไปเป็นกำลังใจเนื้อแม่เจ้าปลังประสางว่าใครจะโทรมาก็โทรได้โอ้บ่มีปัญหาก็เรียกไอ้แม่กับป่อยให้เฮาได้อู้ห้องกล้าวันนี้เป็นกำลังใจเนื้อจะได้สตังค์ถ้ามันมีก็จะได้บอลบำรุงห้องเนื้อบ่เป็นหยังหิวหิวเจ้าเจ้าเจ้าบ่เป็นช่องไว้เออลูกตุ๊สักหน่อยเด้อโปรดรักษาเด้ออ้าวนุโมทนา0631639950 0631639950ปัดผู้เข้ามาติดตามรับฟังใหม่เด้อโยมพ่อโยมแม่ใกล้จะหมดเวลาแล้วเวลาก็จะหมดตรงเอาละวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังขอบุญกีดบุญตานรักษาขอเพื่อหันแสงสว่างแห่งวัฒนธรรมคำสอนของพุทธองค์เด้อขอเจริญพรแม่สีทองเจริญพรแม่ทอง